ข่าวเศร้านะคะกับการจากไปของนักแสดงหนุ่มคุณจรัญงามดีที่เป็นที่รู้จักจากบทนายจันหนวดเขี้ยวภาพยนตร์บางกระจันนะคะได้เสียชีวิตแล้วในวัย49ปีค่ะถือเป็นอีกข่าวช็อกวงการบันเทิงกับการจากไปอย่างกระทันหันของจรัญงามดีนักแสดงที่โด่งดังจากบทนายจันหนวดเขี้ยวในภาพยนตร์บางกระจันปี2543ซึ่งได้เสียชีวิตลงเมื่อวานนี้5ตุลาคมหลังวูบหมดสติขณะขุดลอกดินที่บ่อปลาที่บ้านกระจันโฮมสเตย์กิจการของเขาเองเบื้องต้นแพทย์สันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิตมาจากหัวใจวายเฉียบพลันแต่ก็ส่งศพไปที่นิติเวชโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีเพื่อตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดครั้งอย่างไรก็ตามข่าวนี้สร้างความตกใจให้บุคคลใกล้ชิดเพื่อนพ้องและแฟนๆที่ติดตามเป็นอย่างมากนะคะเพราะปกตินักแสดงหนุ่มเป็นคนที่แข็งแรงและช่วงเช้าก่อนที่จะเสียชีวิตก็ยังโพสต์ภาพบรรยากาศการทำงานที่บ้านระจันโฮมสเตย์ตามปกติอยู่เลยโดยไม่ได้มีวี่แววมาก่อนว่าจะจากไปแบบปุบปับในวัย49ปีทางก็13บันเทิงต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยค่ะ